ก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับอีกครั้งหนึ่งของบรรดาสื่อที่รักยิ่งทุกคนนะแล้ววันนี้ก็ได้มีโอกาสมาพูดคุยพบปะกับพนักงานตรวจชาตินะครับก็มีการพบปะด้วยกับผู้นำระดับสูงหลายท่านด้วยกันนะครับที่มีหน้าที่มาชอบโดยตรงนะครับเอาเรื่องนี้ก่อนแล้วกันนะเรื่องการมอบนโยบายก็ส่วนใหญ่แล้วนโยบายก็ไม่มีความแตกต่างมากนักนะครับดูแต่รายละเอียดที่จะเป็นจะต้องเข้าถึงในเรื่องของวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิรูปตำรวจนะครับซึ่งก็มีหลายข้อในการที่ต้องปฏิบัติซึ่งหลายกิจกรรมอะไรก็มีการปฏิบัติไปบ้างแล้วนะอันไหนที่ยังปฏิบัติไม่ได้ก็ผมได้ให้สรุปมาให้ทราบว่ามันอยู่ไหนอยู่ตรงไหนนะครับการปฏิรูปนั้นจะเป็นต้องปฏิรูปทั้งบุคลากรทั้งองค์กรทั้งการบริการนะครับซึ่งในวันนี้ผมก็อยู่ในโครงสร้างของตำรวจแล้วก็มีก้าวสูงด้วยกันในการทำหน้าที่เพื่อสอดคล้องกับกิจกรรมของสำนักงานชาตินะครับวันนี้10 0นะวันนี้ผมให้เพิ่มเนื่องจากเป็นประเด็นหลักให้ของข้อสถานการณ์ปัจจุบันมันน่าสูงในเรื่องของการปราบปรามในเรื่องของหลอกลวงในเรื่องของไซเบอร์ต่างๆก็ให้ตั้งเป็นสูงขึ้นมาได้ชัดเจนเกิดขึ้นไม่งั้นเป็นวงกลมอยู่ตรงนี้นะอีกการนึงก็เรื่องของมันมีนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลไม่ว่าจะยูยูไม่ว่าอะไรพวกนี้ก็จัดให้เป็นสูงก็ไปสูงเพิ่มไปสูงเป็นสูงบริการนโยบายเร่งด่วนการปฏิบัติของรัฐบาลคือเรื่องสำคัญสำคัญที่เป็นวาระแห่งชาตินะครับเพราะฉะนั้นจะมีความรับผิดชอบให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับเรื่องอันนี้เรื่องนโยบายนะในเรื่องของการปฏิรูปในเรื่องการปรับองค์กรปรับบุคลากรการพัฒนาความรู้ความสามารถของคนในทุกระดับนะครับที่มาจากหลายแหล่งด้วยกันแต่ท้ายสุดแล้วก็มาเป็นตำรวจนั่นแหละเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องทำหน้าที่เดียวกันนะครับทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงมากขึ้นอีกกรณีหนึ่งก็คือในเรื่องของการเลื่อนตำแหน่งวันนี้ก็มีการแก้ไขกฎระเบียบข้อต่อรองข้อหนึ่งก็คือในเรื่องการทับอาวุโสซึ่งมันก็คล้ายคลึงของทหารในปัจจุบันนะครับการทับอาวุโสต่างๆถ้าอาวุโสเท่ากันจะนับยังไงจะนับย้อนหลังบ่อยนี่ก็ไปบอกมาแล้วตั้งแต่ปี57ต้นมาไม่เคยมีปัญหาอะไรนะครับในส่วนของการแต่งตั้งการเอาที่ผมก็ให้เป็นความรับผิดชอบของการตรวจจากผู้รับชอบนะครับในภาพรวมก่อนที่จะเดินไปที่นานะครับซึ่งก็ต้องรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอบัญชีต่างๆที่กองทัพหรือภาพต่างๆเสนอขึ้นมาที่นาเป็นหลักนะครับจากนั้นก็มีการในเรื่องความเหมาะสมการตำแหน่งดังกล่าวตามสัดส่วนที่มีอยู่เดิมนะครับตามรูปโฉมที่เสนอมามันมีกรอบการทำงานอย่างชัดเจนอยู่แล้วนะผมก็ให้ทุกคนนั้นทำงานตามหน้าที่ตามกรอบหรือตามกฎหมายหรือตามกติกากฎต่างๆของกตรให้ชัดเจนมากขึ้นผมก็ยืนยันว่าผมจะไม่ยอมให้มีการซื้อขายแปลงโดยสารนะและการแต่งตั้งถ้าการโอนต้องเป็นด้วยความซื่อสัตย์หรือใช้ยุติธรรมนะไม่ให้ถูกกล่าวอ้างถูกกล่าวหาโน่นนี่ไปมันเสียชื่อนะมันเสียชื่อซึ่งผมก็คิดว่ามันก็คงไม่ได้มากมายแล้วก็มันอาจจะมีบ้างแต่เราต้องแก้ไขให้มากที่สุดนะเรื่องต่อไปเรื่องการทำงานของตำรวจชาตินั้นก็จะเป็นการทำงานสนองนโยบายของรัฐบาลทุกรัฐบาลนั่นแหละนะแต่ของรัฐบาลที่มีความตกใสนะรัฐบาลที่ทำถูกต้องที่อย่างตามเป็นทางกฎหมายนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมฝากไว้กับสำนักงานชาติวันนี้เรื่องประเด็นสำคัญก็คือทุกคนคงอยากทราบในเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากการที่มีระเบิดในภาคการในเก้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนหนึ่งนะซึ่งก็ไม่มากนักนะแต่ก็คนเดียวผมก็รับไม่ได้เพราะนั้นเป็นสิ่งที่ผมก็ได้ให้ผู้ว่าการเข้าไปดูแลที่ว่าเขาเดือดร้อนเขาบาดเจ็บตรงไหนอะไรยังไงผมไม่อยากให้ใครเดือดร้อนสิ่งที่อยากจะฝากให้พวกเราได้ช่วยกันคิดก่อนนะว่าเราจะแก้ไขปัญหาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกันได้อย่างไรเพราะนั้นการที่จะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำอะไรเพียงเดียวหรือทหารอย่างเดียวมันคงไม่พอนะแล้วก็แก้ไขปัญหาแบบองค์รวมทำให้องค์รวมคือประชาชนมีส่วนร่วมนะวันนี้เรามีช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างประชาชนกับตำรวจเยอะพอควรตำรวจก็ได้ทหารก็ได้นะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้เราต้องทำตัวให้สอดคล้องกับโลกที่ปัจจุบันคือโลกแห่งโซเชียลโลกแห่งการใช้โทรศัพท์นะเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากให้ทุกคนในกรณีที่เกิดการเกิดขึ้นเช่นก็คืนนี้หรือวันนี้นั้นนะเราก็ได้ใช้กล้อง CCTV ในการจับภาพผู้ต้องสงสัยทางการผมก็อยากได้ภาพเหล่านี้จากประชาชนด้วยในกรณีที่ไปมาที่ไหนก็ตามถ้าเห็นสิ่งที่มันผิดปกตินะไม่นานไว้ใจก็คุณอาถ่ายรูปเก็บไว้สักหน่อยนึงนะเมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องการ
พิ่มเติมอะไรเงี้ยท่านสามารถที่จะส่งมาให้เจ้าที่ได้บ้างนะครับแต่ว่าก็ช่วยกันคลี่คลายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้จากที่ผมทราบในช่วงเมื่อคืนเราเกิดเหตุการณ์ผมก็ได้สั่งการไปทั้งทางผู้จัดการตำรวจชาติไปทั้งทางเราด้วยฝ่ายความมั่นคงนะครับที่ท่านดูแลงานดูการของรถอยู่นะทั้งสองทางก็ได้ช่วยกันทำงานตรงนี้ก็เป็นที่น่ายินดีนะครับที่จากการติดตามการดำเนินการทั้งหมดเมื่อคืนมาเราสามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้2คนภายในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงอันนี้แสดงให้เห็นว่าทุกคนก็เต็มที่ในการทำงานนะครับเจ้าหน้าที่ก็อยู่ในขั้นตอนการสอบสวนอยู่สำหรับผลการสอบสวนนั้นก็ขอให้เป็นของกระบวนการแล้วกันนะก็อย่างว่าก็ยืนยันว่าเป็นผู้ที่ก่อเหตุก็ทำให้ชัดเจนจากกล้องทีวีจากวัตถุพยานต่างหลายอย่างนะครับเราก็อย่าเพิ่งไปให้ข้อสรุปในด่วนให้ข้อสรุปในมันเกิดจากอะไรสาเหตุจะทำไปเพื่ออะไรแต่สิ่งที่อยากให้คนได้คิดว่าเอ๊ะทำไม5ปีที่ผ่านมาเรื่องแบบนี้มันลดน้อยไปนี่แทบจะไม่มีเลยแล้วทำไมมีในช่วงนี้ท่านต้องมองสถานการณ์ในวันนี้ด้วยเกิดอะไรขึ้นวันนี้เรามีการประชุมเราดีทั้งประเทศอยู่ในประเทศไทยนะครับซึ่งมันเป็นวาระสำคัญนะในการพูดคุยกับประเทศผู้เชี่ยวชาญหลายประเทศด้วยกันแล้วมันทำแล้วทำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะเคยมีตัวอย่างมาแล้วหรือเปล่ามันก็ต้องไปสอบทบทวนมาด้วยเกี่ยวข้ออะไรกับใครบ้างในอดีตที่ผ่านมาก็ทราบว่ามันมีหลายอย่างที่มันเชื่อมโยงกับกลุ่มเก่าๆบ้างนะครับแต่ผมก็ยังไม่ตัดประเด็นอะไรไปเลยนะในเรื่องของการสิ่งที่พวกเราต้องช่วยกันก็คือว่าให้ทำยังไงประเทศเรามันจะปลอดภัยกว่านี้นะตราบใดก็ตามที่จะมีคนที่ดีอยู่นะมันก็มีเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นตลอดเวลาเหมือนต่างประเทศก็เกิดขึ้นตลอดนะจะเห็นว่าเราเหตุการณ์เกิดขึ้นเช่นเดียวกันเพราะนั้นมันอยู่ที่เราจะเข้มแข็งพอหรือไม่ในการจัดการการเมืองข้าราชการชนนะครับเจ้าหน้าที่ผมก็กำชับทั้งหน่วยงานฐานตำรวจแล้วก็ภาคส่วนต่างๆไปแล้วนะครับเพราะนั้นก็ขอให้กำลังใจเจ้าที่ด้วยนะแล้วก็ช่วยกันเฝ้าระวังช่วยกันดูแลช่วยกันถ่ายรูปเก็บไว้ถ้าไม่มีอะไรก็ลบออกไปถ้ามันมีอะไรก็ตรงไหนตรงไหนเราก็มีรูปนี้นี่นะส่งให้ตำรวจได้ไหมแล้วก็จะรักษาของเราไปได้เราถึงจะเป็นการป้องปรามให้ได้ทุกคนก็ต้องระวังกันละในการทำอะไรก็ตามในครอบครัวประชาชนเพื่อจะมีหลักฐานถ้าเราทำแบบนี้ได้มันจะไม่มีเหตุร้ายเกิดขึ้นง่ายๆนะครับก็สำหรับสถานการณ์ในพื้นที่อื่นๆที่เกิดขึ้นนะทั้งหมดทั้ง9แห่งเลยนะ9,000ใช่ไหม9,500.5พื้นที่นะก็มีความก้าวหน้าตามลำดับกันนะเพียงแต่ผมขอร้องว่าในขณะที่ผมเข้ามารับหน้าที่ตรงนี้ผมขอร้องว่าขอบรรดาสื่อต่างๆอย่าเพิ่งขยายความอย่าเพิ่งไปอะไรล่ะสอบถามทุกคนที่เกี่ยวข้องมากนักทุกคนก็มีความคิดเห็นแตกต่างกันอยู่แล้วล่ะก็ถามมากมันก็ไปใหญ่โตมันทำให้หลายอย่างมันกระบวนการมันเสียหายเหมือนกันวันนี้ก็ย้ำอยู่แล้วล่ะว่าในการทำหน้าที่ในเรื่องเหล่านี้ต้องระวังอย่างที่สุดนะครับแล้วก็ผมอยากจะบอกให้ฟังอย่างหนึ่งว่าวันนี้เรามีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วนะก็ได้รับการยอมรับจากต่างประเทศก็รับรองมาทุกประเทศนั่นแหละถึงแม้ว่าไม่มีใครไปพูดจาอะไรก็ตามนะก็มีการรับรองจากทางการมาหลายส่วนด้วยกันนะไม่ว่าจะประเทศมหาอำนาจหรือประเทศใดแล้วก็ตอบแทนความดีมาทั้งหมดแล้วครับแล้วก็อยากให้รัฐบาลได้ทำงานหน้าที่ต่อไปสื่อสารความระวังเหตุต่อไปนะครับเมื่อวานนี้ก็ทีมก็บอกนะครับทีมว่าการตรวจทีมว่าเขาจะทีมที่จะทำงานร่วมกันต่อไปเช้าก็สหภาพยุโรปก็มาพบนะครับผู้นำระดับสูงมาพบก็ยินดีที่ร่วมมือต่อไปไม่ว่าจะเป็นการที่สี่เดือนหรือก็ตามนะครับทุกชาติของที่ดีของเราในเย็นนี้ถ้ามีว่าการตรวจประเทศสหรัฐก็จะมาพบผมก็เห็นว่าทุกประเทศก็ไม่ได้ลำเอียงเรานะเขาเข้าใจดีถึงพอพูดคุยกันไปกันมาเขาย้อนหลังมาถึงว่าเรื่องที่ผ่านมาเขาก็ทราบนะว่าผมต้องเผชิญสถานการณ์อะไรบ้างแล้วก็จริงๆที่ทำทุกอย่างได้สำเร็จมากไปพอควรก็หวังให้ทุกประเทศความอยู่ของไทยต่อไปประเทศไทยมีคุณภาพเยอะนะครับถ้าเราไม่ทำลายกันเองถ้าเราไม่พูดจาเสียหายกันเองประเทศไทยมีความเยอะแยะหมดเราเป็นแกนกลางของอาเซียนอยู่แล้วแล้วปีนี้เราเป็นประธานอาเซียนนะก็จะนำพาบรรดาผู้นำประเทศทั้งหมดไปในทิศทางที่ทางเดียวกันในการจะทำเพื่อประชาชนและมีประชาธิปไตยและทำให้เป็นความเป็นจริงเกิดขึ้นตามเป้าหมาย SDG ของทางรัฐบาลทุกคนก็จะรักหมดนะในหลายอย่างมันเกิดขึ้นแล้วในประเทศไทยเพราะนั้นสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆเราคงเพื่อเปลี่ยนแปลงนะครับการปฏิรูปประเทศของเรานั้นมันต้องไปดูไปด้วยกันสิ่งที่มันอยู่การระบบจากข้างในของเราจากจิตใจของเราจากคนของเราคนที่รักประเทศชาติเราจะช่วยกันทำให้ประเทศไปข้างหน้าได้องค์กรไม่ว่าจะองค์กรใดก็ตามไม่ว่าจะทหารตำรวจเนี่ยมันต้องปฏิบัติตามกฎหมายอยู่แล้ว
และสืบทอดอำนาจเพราะการที่นายกรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีก็ต้องดูแลในฐานะเป็นหัวหน้ารัฐบาลในการดูแลระบบชาตินี่ก็มาจากเพียงว่าเอาเขตมากำกับดูแลผู้สูงให้เป็นไปตามกฎระเบียบกติกาที่เขาทำมันมีอยู่แล้วกฎหมายมีอยู่แล้วไม่มีละเมิดไม่มีสร้างปัญหาอะไรต่างก็จบหน้าที่แค่นั้นแหละนะส่วนหน้าที่ในการที่จะดูแลในส่วนของฝ่ายเศรษฐกิจหลายคนบอกเอ๊ะผมจะรู้เรื่องไว้แต่เด็กไม่มีใครรู้เรื่องทั้งหมดหรอกครับแต่ผมก็ได้ผ่านการบริหารราชการมา5ปีผมรู้ว่าอะไรคือปัญหาอะไรคืออุปสรรคมากพอสมควรเพราะฉะนั้นการตั้งครม.เศรษฐกิจขึ้นมาเนี่ยก็เอาบรรดารองนายกไปแล้วต้องไปที่อยู่ข้องมาคุยกันมาหารือกันที่ว่าทุกคนมีข้อเสนออะไรอย่างไรแล้วจะเดินหน้าประเทศเราไปตรงไหนอะไรจะเกิดก่อนจะเกิดหลังผู้มาจะมาอะไรยังไงแต่ทั้งนี้เพื่อตอบสนองพลังงานประชาชนหรือแม้แต่ตอบสนองนโยบายต่างๆของแต่ละพรรคการเมืองที่ผ่านมานะเราก็ต้องไปพูดต่อในเรื่องของเราจะเอาเงินที่ไหนมาทำมันก็ไปเป็นขั้นเป็นตอนไม่ได้เพราะว่าจะไม่ทำหรือทำมันต้องทำทั้งหมดอยู่แล้วนะครับเนี่ยต้องไปเป็นขั้นตอนหรือเปล่าเพราะมันต้องไปดูในเรื่องของกฎระเบียบกฎหมายพรบก็เหมือนกันทางเรื่องแยกหมดนะเมื่อสองวันที่มีการประชุมนั้นนี้มาว่าจะต้องดูงบประมาณว่าจะทำอะไรอย่างไรก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับก็อย่าให้มันเป็นประเด็นกันอีกเลยนะผมรู้ว่าทุกคนเดือดร้อนทุกคนมีปัญหาหมดนะเพราะนั้นมันไม่คงไม่ใช่ประชาชนอย่างเดียวข้าราชการทุกคนเขาก็มีฐานเหมือนกันนะทุกคนก็มีหน้าที่ที่ต้องทำเพื่อส่วนก่อนอยู่แล้วละนะนั่นเห็นได้ว่ารัฐบาลเนี่ยจัดเต็มที่ยิ่งยวดนั่นเห็นว่ารัฐบาลเราเป็นหลายท่านก็ออกมาเยี่ยมเยียนประชาชนผมคิดว่าเป็นโอกาสดีนะที่หลายคนบอกว่าช่วงที่ผ่านมาอาจจะเข้าไปถึงประชาชนก็เป็นโอกาสดีที่เขาจะเข้าถึงประชาชนแต่จะต้องสร้างความเข้าใจให้ได้นะว่าจะทำแบบต่อไปครับมีอะไรถามไหมผมบอกแล้วไงผมบอกแล้วไงว่าทุกอย่างเนี่ยนะมันเราไม่ทิ้งอะไรทุกอย่างนะจะด้วยอะไรก็แล้วแต่นะคือสรุปว่ามันมีคนไม่ดีกระทำการเช่นนี้ขึ้นมาจะด้วยเหตุผลอะไรประการใดเดี๋ยวมันตอบสนองได้เองนะมันเชื่อมโยงกลุ่มไหนอะไรยังไงเดี๋ยวมันก็ตอบมันก็ออกมันชุดๆออกมาแล้วก็เกิดในทางของดีทีนะตอนนี้อย่าเพิ่งใจร้อนเลยสินะถ้าเกิดเองเนี่ยแล้วก็ทำเต็มที่เมื่อคืนเต็มที่ผมก็ไม่หลับไม่นอนนะนะด่านเดินตัวก็สกัดทุกเส้นทางทุกช่องทางนะพอทมก็ช่วยตำรวจก็ช่วยทหารก็ช่วยนี่แหละที่การดำเนินการทำให้สามารถที่จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้2คนในนี้นะตามหลักฐานวัตถุพยานไม่ได้ใช้วิธีการอื่นเลยนะไม่ใช่การสอบสวนตามกระบวนการยุติธรรมนะให้ก่อนทั้ง5จุดนี่เป็นมีความเชื่อมโยงกันหมดเลยป่ะครับท่านก็จะบอกเชื่อมโยงหรือไม่เชื่อมโยงผมตอบไม่ได้นะเพียงแต่ว่าเราต้องมาดูด้วยว่ามันเกิดในเวลาช่วงเดียวกันหรือเปล่าในเวลาใกล้เคียงกันหรือว่าในกลุ่มเดียวกันหรือไม่นะที่อาจจะมาหลายกลุ่มก็ต้องมาดูดีนะนะโดยเฉพาะผู้ต้องสงสัยที่มีการขึ้นมาจากภาคใต้แล้วถูกอ๋อมันก็มีสะท้อนอะไรบางท่านมันก็มีผมเคยบอกแล้วไงคือถ้าเรามองแง่เดียวว่ามันจะขึ้นมาเพื่อเกิดเหตุการณ์ในพื้นที่ข้างล่างมันก็ไม่ใช่แค่ทีเดียวใช่ไหมเพราะจะรู้ว่ามันเป็นการใช้บริการก็มีใช่ไหมหลายเรื่องมันเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาอยู่แล้วในทุกบทเรียนนะสุขใจครับนะตำรวจไม่ยอมรับหรอกไม่เชื่อเราไหมคุณไม่พูดเลยนะผมบอกเลยผมมาเนี่ยผมมาดูแลเขาแล้วก็ดูแลประชาชนผ่านเขาเพราะนั้นตำรวจจะไม่พอใจอะไรผมคิดว่าไม่มีหรอกนะไม่มีหรอกที่อยู่ด้วยกันมาตั้งหลายสิบปีไปแล้วแต่พี่ไปร้องมาตั้งเป็นพบ.ตม.ก็มีก็รู้จักกันมานานแล้วทุกคนก็จำหน้ารู้จักกันได้หมดเราต้องไว้ใจซึ่งกันและกันนะครับนะไอ้เรื่องนั้นก็เป็นวิเคราะห์ได้นะถ้าจะวิเคราะห์กันก็หลายเรื่องนะและการประชุมก็เกิดขึ้นต่างประเทศก็มาเนี่ยก็มาแล้วมาเกิดช่วงนี้เนี่ยแหละคือการทำลายประเทศของเราใครที่ทำก็แล้วแต่ผมถือว่าเป็นคนกลุ่มบุคคลที่ใช้ไม่ได้จริงนะมาด้วยอยู่ที่ท่านนายกคะก่อนหน้าได้รับรายงานการข่าวไหมคะท่านนายกก็ไม่มีในการที่เกิดความแรงนะในกองความแรงเพราะนั้นทุกคนก็กำลังอยู่ในช่วงของการอะไรจิตใจที่ได้รัฐบาลมาจากการเลือกตั้งในการจบที่เสร็จใช่ไหมการแต่งนโยบายที่ผ่านมาก็โอเคผ่านไปด้วยความเรียบร้อยก็ไม่คิดว่าจะมีการเกิดขึ้นแต่ทุกคนก็พยายามระวังเต็มที่อยู่ละเจนได้ว่า มันก็มีความพร้อมเมื่อเกิดสถานการณ์เกิดขึ้นนะแล้วก็ไม่ได้ทำให้การเสียจำนวนมากนะน้องเนี่ยนะถ้าเราไม่เข้มงวดบ้างมันก็คงจะมากกว่านี้แหละนะ
แล้วเราก็ทราบแผนของพวกเราด้วยแล้วกันนะท่านครับต้องเพิ่มมาตรการหรือว่าใช้กฎหมายพิเศษอะไรในช่วงนี้ไหมครับใช้กฎหมายพิเศษเพราะกฎหมายปกติอยู่แล้วนะจ๊ะการสืบสวนสอบสวนก็ใช้กระบวนการปกติอยู่แล้วก็มีการดูการร่วมกับกรมนใช่ไหมสอบตและท่านมีผู้รับผิดชอบอยู่แล้วท่านรองผู้รับผิดชอบในส่วนของอยู่แล้วก็ทำงานร่วมกันต้องเป็นเข้มข้นเรื่องคุมเข้มหวานก็แน่นอนพอมีเหตุการณ์ขึ้นมาก็คุมเข้มอยู่แล้วล่ะนะมีการอย่างนี้ต้องคุมเข้มอยู่แล้วแต่ว่าคุมเข้มก็คือเพิ่มมาตรการให้เข้มงวดขึ้นในส่วนของต่างที่เดินการสัญลักษณ์พื้นที่สัญลักษณ์อะไรต่างๆเราเรียกการประชุมในเรื่องของสารทูตหรือการพิจารณาหมดแล้วมีการประสานงานหารือในร่วมกันอยู่แล้วก็อันนี้ก็เต็มที่นะก็ต้องบอกว่าทำเต็มที่นะทำเต็มที่ก็ขอให้ช่วยกันอีกทางหนึ่งก็แล้วกันนะส่วนภาพลักษณ์นะฮะนายกคิดว่านายกบริหารให้มา5ปีมันไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นพอนายกเป็นนายกที่มาจากการเลือกตั้งมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาพบแม่ของนายกมาถามผมผมจะตอบได้แล้วนะก็ต้องถามให้คนทำเลยเกิดอะไรขึ้นนะใช่ไหมท่านผบ.ตร.บอกว่าเป็นกลุ่มเก่าๆกลุ่มเดิมๆกลุ่มเก่าๆเดิมๆ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยทำไมกวาดล้างไม่ได้ไม่ใช่ก็บางคนมันก็หนีไปแต่ก็สอบว่าความเชื่อมโยงกันอยู่บ้างนะแต่ในกลุ่มที่ถูกติดคุกไปแล้วอะไรแล้วก็มีนะท่านนายกครับ2คนที่จับได้นี่คือใครครับเป็นอย่างนี้เล่านิดนึงครับ2คนที่จับได้ก็คือเนี่ยมาจากที่ไหนครับก็จับได้ที่ชุมพรนะชุมพรคือมาจากทางก็ชุมพรไงทางไหนอีสานเนาะเย้พอแล้วนายกครับเอาแปลไปดิจะถามว่าอะไรสื่อต่างประเทศถามนะครับมันไม่ดีหรือเปล่าอะคะที่เกิดระหว่างการประชุมอาเซียนภาพลักษณ์ในการความแน่นอนคนทำก็ต้องหวังอย่างนั้นด้วยบ้างถ้าเขามุ่งประเด็นตรงโน้นนะถ้ามุ่งหวังเราก็อยากให้เขาสมหวังสิแล้วเราก็เพิ่มมาตรการต่างๆดูแลทุกคนก็โอเคนะมีการพูดคุยมีการดูแลคุ้มครองให้นะทุกคนก็พอใจในมาตรการต่างๆนะก็ให้เกิดความรู้แล้วกันเพราะฉะนั้นอย่าทำอะไรหรืออย่าคิดอะไรหรืออย่าไปแสดงอะไรที่มันทำให้เกิดให้เขาคนที่กระทำเนี่ยเขาสมหวังก็แล้วกันได้ไหมเราก็ต้องเข้มแข็งสินะเราก็ต้องเพิ่มมาตรการของเราดูแลกันดีที่สุดนะเราก็ต้องดูแลเขาให้มากที่สุดนะโอเคนะจ๊ะท่านนายกคะ9.5พื้นที่นี่ถือว่าเป็นการที่เกิดระเบิดขึ้นมาแบบว่าแล้วก็มี5.60ก็เกิดอยู่บ้างนะไม่ค่ะหนูหมายถึงว่าทั้ง9.5พื้นที่เนี่ยมันเป็นระเบิดที่ประสบความสำเร็จคือมีการระเบิดเกิดขึ้นหรือว่ามีการพบกันก่อนก็พบก่อนส่วนหนึ่งนะพบยังไม่ระเบิดก็มีที่ระเบิดแล้วพบก็มีนะแต่ก็โชคดีที่ไม่มีผู้บาดเจ็บเสียชีวิตมากนะแต่ถ้าเราไม่พบก่อนหรืออะไรล่ะถ้าเราไม่เพิ่มมาตรการมันอาจจะบาดเจ็บเสียมากกว่านี้ก็ได้นะช่วยกันอาเลิร์ตแล้วกันอาเลิร์ตเพื่อประเทศไทยนะไม่ใช่แค่วันนี้ช่วงนี้นะหลังนี้ก็ต้องมาเลยต่อไปนี่แหละคือประชาธิปไตยของเราเพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับว่าเราจะทำให้ประชาชนเราใจเราเข้มแข็งทำไมจะไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องไม่ให้คนไม่ดีมีที่อยู่ในสังคมในประเทศไทยทำไมผมพอแล้วตรงไหนอ่ะไอ้อย่างนี้ไม่ต้องถามผมหรอโอเคนะสวัสดีนะลูกทุกคนขอบคุณครับ